ับอันนี้เราก็มาดูฮิตาชินะครับ ZX 200นะครับ 5G นะครับอันนี้รถก็วิ่งอยู่4คันครับช้าหน่อยครับเพราะว่าบางคันก็เวลาไปถมนะครับเอาลูกรังนะครับก็จะเอาเศษไม้นะครับมาทิ้งตรงนี้นะครับที่ถมอยู่ครับเอามาทิ้งตรงนี้นะครับก็เลยทำให้รถช้าหน่อยครับพอไปเทแล้วก็ต้องเอาขยะครับเศษไม้ก็ใส่ดั้มอีกทีแล้วก็มาเทที่ตรงนี้ครับหัวลูกรังนะครับอันนี้ก็อยู่กับฮิตาชินะครับZX 200นะครับชั่วโมงของการทำงานนะครับรถนี้ครับก็ 2,000 กว่าชั่วโมงนะครับดูรถครับโอ้บ้านท้ายครับดูครับเสียหายเยอะครับเป็นเพราะว่าคนขับหลายคนเกินนะครับเปลี่ยนหน้าคนขับครับก็เลยทำให้รถครับไม่มีคนดูแลเป็นตัวเป็นตนนะครับรถหลายมือครับทุกคนก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นธรรมดานะครับสกปรกนะครับไม่มีใครดูแลครับถ้าจะเป็นคนขับมือเดียวนะครับของใครของมันเลยรถก็จะดูสะอาดหน่อยนะครับจะบำรุงรักษาดีนะครับอันนี้ครับก็ใส่ฟันปีศาจนะครับสักลูกรังนะครับโอ้ดูครับแหลมเลยนะครับทิ่มทะลุเลยนะครับนี่ก็ตักใส่2สีครับฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งของรถแสงอรุณครับรถแสงอรุณแกก็จะมีลายเพ้นท์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทแกนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ชมกันครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายข้างบนครับเขาตักอยู่ข้างบนนี้นะครับมีแคท 320D นะครับ 2,000 นะครับอันนี้ก็เรามาชมฮิตาชิก่อนนะครับเราจะได้อยู่กับทีมงานนี้ไปยาวๆนะครับมีที่ชมอีกหลายที่นะครับกับโบลูกรังครับต้องการลูกรังอยู่ครับที่ชมครับเดี๋ยวเราจะติดตามแกนะครับไปนะครับดีอยู่นะเสียดายนะครับโอ้ถ้าคนขับคนเดียวนะครับหรือว่ามือเดียวนะครับโอ้รถจะสวยงามกว่านี้เยอะนะครับผมว่านะครับโอ้คุณครับเดี๋ยวต้องไปอยู่ฝั่งโน้นกันนะครับดีโยธากินนะครับโอ้ไม่ค่อยได้เป่าครับดูครับโอ้แผ่นกรองนะครับสุนทั้งนั้นเลยครับรถใหม่จริงๆครับดูครับแผ่นแท็กนะครับโอ้ยังหนาอยู่ครับยังใหม่ดำอยู่ครับเฟรมนะครับก็ดำอยู่สติ๊กเกอร์อะไรก็ยังมีครบอยู่นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น Isuzu นะครับ 6VG1T นะครับโทโบนะครับเครื่องนี้เหมาะเลยนะครับกับการใช้รถไมโครนะครับผมว่านะครับทั้งประหยัดด้วยนะครับดีสูงดีเย่นะครับถ้าแถวบ้านๆของผมก็เรียกว่าเครื่องบีเย่นะครับโอ้นี่ก็ยังโอ้หวาดเสียวอยู่นะครับนายแน่มากเลยครับกล้าจริงๆนะครับโอ้ยอมนะครับกับหน้าคนนี้นะครับไม่กลัวตายครับเมื่อกี้แกพลาดไปนะครับแกหวือไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมีให้ชมนะครับในคลิปของโทมัสสุนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับน
ีงานผมก็ไม่ต้องทำเลยนะครับโอ้ถ่ายอันนี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เกือบเต็มแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณ11 12 10นะครับ12คิวนะครับเต็มดังนี้นะครับก็10ล้อก็ยังไม่มานะครับมาแต่ละคันก็โอ้เกือบครึ่งชั่วโมงครับผมถามโชเฟอร์เมื่อกี้นะครับโชเฟอร์ขับฮิตาชิครับผมว่าน่าจะนานนะครับเพราะว่ารอตักนะครับใส่เศษหญ้านะครับเศษไม้นะครับมาเทตรงนี้นะครับก็ประมาณ1คิวได้นะครับผมมีเสริมด้วยครับเมื่อกี้นะครับท้ายนะครับมีเสริมโอ้โหแตกเลยครับชกฟันไปนะครับโอ้แตกเลยครับไม่รังนะครับได้อยู่นะครับนี่ก็จัดระเบียบอยู่นะครับเอามาวางเป็นกองก่อนนะครับหรือไปตักข้างนี้นะครับให้10ล้อเข้าฝั่งหน้านี้นะครับเลยครับ